ขอเจริญพรมาอย่างญาติโยมผู้ฟังทุกท่านวันนี้รายการฟังธรรมะจากพระไตรปิฎกก็ได้กลับมาพบกับญาติโยมผู้ฟังอีกเช่นเคยเป็นประจำทางสถานีวิทยุแห่งนี้ในวันเวลาเดียวกันนี้สำหรับวันนี้อาตมาภาพพระปริญญาปริญญาโนเป็นผู้มาทำหน้าที่ในการบรรยายในวันก่อนอาตมาบรรยายเรื่องของพระโพธิสัตว์ในสมัยที่เสวยพระชาติเป็นเตมิยะกุมาร นะซึ่งคณะอัมมาตย์ทั้งหลายพระราชบิดาเนี่ยก็ได้พยายามที่จะทดลองนะพระโพธิสัตว์ว่าเป็นคนใบ้คนหนวกคนเปรี้ยจริงหรือเปล่านะทดลองมาตั้งแต่1ปี2ปี3ปีจนกระทั่งทดลองมาอายุถึง12ปีโยมนะพระบริษัทเนี่ยเจริญเติบโตมาจนอายุถึง12ปีที่ทรงทดลองด้วยพระทีปน้ำมันนะแต่ก็จับพิรุธพระโพธิสัตว์ไม่ได้เลยทีนี้พอขึ้นอายุ13ปีนะอายุ13ปีเนี่ยจะทดลองด้วยอะไรญาติโยมก็ติดตามรับฟังต่อได้เลยโยมแต่นั้นคณะอัมมาตย์กราบทูลพระราชาว่าขอเดชะธรรมดาทารก13ขวบย่ำกลัวแมลงวันพวกข้าพระองค์จักทดลองพระกุมารด้วยน้ำอ้อยกราบทูลดังนี้แล้วจึงเอาน้ำอ้อยทาทั่วพระสรีระพระโพธิสัตว์แล้วให้บรรทมในสถานที่มีแมลงวันชุกชุมเลี้ยงบำรุงแมลงวันทั้งหลายแมลงวันเหล่านั้นก็ตอมพระสรีระทั้งสิ้นแห่งพระโพธิสัตว์กินน้ำอ้อยดุดแทงด้วยเข็มเป็นอันมากโยมนะคงจะเจ็บปวดทั่วทุกรูขุมขนเพราะว่าแมลงวันมันเยอะโยมพระโพธิสัตว์ทรงดำริว่าเราตายในปากแมลงวันทั้งหลายดีกว่าตายในอเวจีนรกจึงอดกลั้นทุกขเวทนาไม่หวั่นไหวเลยดุจพระมหาเถระเข้านิโรธสมาบัติเรียกว่ามีทุกขเวทนาเป็นอารมณ์ว่างั้นเถอะโยมนะแม้ทดลองด้วยน้ำอ้อยในระหว่างอย่างนี้เป็นเวลา1ปีก็ไม่ได้เห็นแม้เพียงความไหวอะไรๆของพระโพธิสัตว์พระราชาตรัสถามพวกราชบุตรว่าลูกของเราไหวมือหรือเท้าบ้างหรือไม่หามิได้เลยพระเจ้าข้าพวกเราจักทำอย่างไรแต่นั้นคณะอัมมาตย์กราบทูลพระราชาว่าขอเดชะเมื่อทารกมีอายุได้14ขวบก็เป็นผู้ใหญ่แล้วบัดนี้พระกุมารนี้เป็นผู้ใหญ่ใคร่ของสะอาดรังเกียจของโสโครกพวกข้าพระองค์จักทดลองพระกุมารด้วยของโสโครกกราบทูลดังนี้แล้วตั้งแต่นั้นมาไม่ทรงสงสนานพระโพธิสัตว์ไม่จัดให้ลงบางคนคือถ่ายอุจระยมปัสสาวะนะไม่ช่วยให้ลุกจากที่บรรทมพระโพธิสัตว์ก็ลงบางคนหนักเบาบรรทมเกลือกกลั้วอยู่ในที่นั้นนั่นเองก็เพราะกลิ่นเหม็นการนั้นได้เป็นเหมือนการสำแดงพระอัธยาศัยภายในแห่งพระโพธิสัตว์ออกมาภายนอกแมลงวันทั้งหลายก็มาตอมกินอยู่ที่พระสรีระของพระโพธิสัตว์โยมไม่ยอมเอาไปขับถ่ายเลยนะไม่เอาไปก็ไม่เป็นไรเราก็จะขอขับถ่ายอยู่บนเตียงนี่แหละนะดีกว่าที่จะให้ไปตกอยู่ในคูถนรกนะคูถาลกเรียกว่านรกครูดเน่าโยมมีสัตว์ปากเป็นเข็มเจาะกินเนื้อกินเลือดกินเยื่อในกระดูกนะเป็นนรกคุ้มหนึ่งที่เป็นบริวารของมหานรกนะโยมเรียกว่าครูถานรกคราวนั้นพระชนกจุนนีประทับนั่งล้อมพระโพธิสัตว์ตรัสอย่างนี้ว่าพ่อเตมิยะกุมารบัดนี้พ่อก็โตแล้วใครเขาจะประคับประคองพ่อเสมอไป
พ่อไม่ละอายหรือพ่อนอนอยู่ทำไมลุกขึ้นชำระร่างกายสิแล้วตัดพ้อบริพาทพระโพธิสัตว์พระโพธิสัตว์แม้จมอยู่ในกองคูฏซึ่งปฏิกูลอย่างนั้นก็ทรงวางพระอารมณ์เป็นกลางเพราะทรงพิจารณาเห็นความมีกลิ่นเหม็นของคูฏนรกโยมเป็นนรกคูฏนะซึ่งสามารถฟุ้งตลบขึ้นในใจของผู้ที่แม้ยืนอยู่ในที่สุดของร้อยโยชน์เพราะมีกลิ่นเหม็นแสดงว่ากลิ่นเหม็นมากโยมเรายืนอยู่ห่างจากคูฏนรกถึงร้อยโยชน์นะกลิ่นอันนั้นก็เข้ามาถึงจมูกของเราได้แล้วก็อาจจะทำลายประสาทจมูกได้เลยนะเพราะว่ากลิ่นเหม็นมากโยมการที่พระองค์ทรงนอนอยู่บนอุจจาระปัสสาวะคลูดของตัวเองเนี่ยมันเล็กน้อยนะเมื่อเปรียบเทียบกับตายไปตกอยู่ในคูฏนรกนะพระองค์ก็ทรงวางใจเป็นอเบกขาแม้เสด็จพ่อเสด็จแม่จะมาตรัสอ้อนวอนบริพาทต่างๆมากมายด้วยความโศกเศร้าอาดูลที่พระโพธิสัตว์เนี่ยเป็นอย่างนี้พระองค์ก็ทรงวางเฉยโยมนะไม่ทรงทำใจให้ยินดียินร้ายต่อคำกล่าวอ้อนวอนของเสด็จพ่อเสด็จแม่นะแม้ทดลองด้วยของโสโครกในระหว่างอย่างนี้เป็นเวลา1ปีก็ไม่ได้เห็นความพิรุธของพระโพธิสัตว์ทดลองหลายครั้งนะโยมอย่างละหลายครั้งนะปีหนึ่งก็หลายครั้งแต่นั้นคณะอมาตย์กราบทูลพระราชาว่าขอเดชะธรรมดาทารก15ขวบย่ำกลัวความร้อนพวกข้าพระองค์จักทดลองพระกุมารด้วยถ่านเพลิงลำดับนั้นอมาตย์ทั้งหลายได้วางกระเบื้องเต็มด้วยไฟไว้ใต้พระแท่นของพระโพธิสัตว์ด้วยคิดว่าอย่างไรเสียพระกุมารถูกความร้อนเบียดเบียนเสวยทุกขเวทนาเมื่ออดกลั้นทุกขเวทนาไม่ได้ก็พึงแสดงความกระดิกไหวพระหัตถ์หรือพระบาทบ้างนางนมทั้งหลายให้พระมหาสัตว์บรรทมเหนือพระแท่นแล้วออกมาเสียพระมหาสัตว์ถูกความร้อนเบียดเบียนเปลวไฟปรากฏเหมือนลุกโพรงทั่วพระสรีระของพระมหาสัตว์คล้ายถูกย่างทั้งเป็นโยมแม้พระมหาสัตว์ก็ทรงโอวาทพระองค์เองว่าแน่พ่อเตมิยกุมารความร้อนในนรกอเวจีแผ่ไปตั้งร้อยโยชน์ทำลายในตาของบรรดาสัตว์ที่อยู่ในที่ร้อยโยชน์ได้ความร้อนแห่งเพลิงนี้ยังดีกว่าความร้อนในนรกนั้นตั้งร้อยเท่าพันเท่าแสนเท่าโยมนะโยมฟังก็พิจารณาดูนะโยมดังนี้แล้วทรงอดกลั้นความร้อนนั้นเสียมิได้หวั่นไหวเลยเหมือนผู้เข้านิโรธสมาบัติลำดับนั้นพระชนนีของพระโพธิสัตว์ทอดพระเนตรเห็นพระโพธิสัตว์ถูกความทุกข์เบียดเบียนก็เป็นเหมือนพระหฤทัยจักแตกโยมอดทนอยู่ไม่ได้นะลูกนี่ร้อนโยมจึงได้แหวกฝูงชนเข้าไปนำพระโพธิสัตว์ออกมาจากความร้อนของไฟนั้นแล้วตรัสวิงวอนพระโพธิสัตว์ว่าพ่อเตมิยกุมารพวกเรารู้ว่าพ่อไม่ใช่คนง่อยไม่ใช่คนเปรี้ยไม่ใช่คนหนวกเพราะคนพิการเหล่านั้นไม่ได้มีมือเท้าปากและช่องหูอย่างนี้พ่อเป็นบุตรที่พวกเราปรารถนาจึงได้พ่ออย่าให้พวกเราฉิบหายเลยพ่อจงเปลื้องพวกเราจากข้อครหาแต่สำนักพระราชาชวดทวดชมพูด้วยวีบเถิดนะลูกก็คือในใจลึกๆนะก็เชื่อว่าลูกไม่ได้เป็นใบ้เป็นคนหนวกหรือว่าคนเปรี้ยนะโยมนะเพราะว่าคนหนวกคนใบ้คนเปรี้ยเนี่ยลักษณะมือเท้าจะไม่เป็นอย่างนี้นะก็ในส่วนลึกๆนะเชื่อว่าอย่างไรก็ไม่เป็นแต่ว่าคงจะมีเหตุอะไรบางอย่างที่ทำให้พระโพธิสัตว์เป็นอย่างนี้นะก็ขอร้องว่าอย่าได้ให้พวกพ่อนี่ชิบหายเพราะถูกพระราชาเมืองอื่นๆเขาดูถูกดูแคลนเลยว่าพระราชาเมืองนี้โอรสก็ได้แสนได้มายากแสนยาก
ได้มีโอรสพระองค์เดียวก็กลายเป็นคนใบ้คนง่อยคนเปี้ยไปนี่ความอับอายขายหน้าก็จะเกิดขึ้นนะก็ขอร้องว่าบริษัทว่าอย่าให้พวกพ่อแม่ฉิบหายอับอายขายหน้าคนอื่นเขาเลยแม้พระชนกจันทนีวิงวอนถึงอย่างนี้พระโพธิสัตว์ก็บรรทมนิ่งเหมือนไม่ได้ทรงสดับพระวาจานั้นโยมนะใครก็ว่าพระโพธิสัตว์นั้นใจจืดใจดำไส้ใจไม้ไส้ระกำนะไม่สงสารพระราชบิดาพระราชมารดาเลยโยมจิตใจก็สงสารนะโยมนะแต่ว่าทางเลือกที่ดีที่สุดของพระองค์ในตอนนี้คือทำอย่างไรจึงจะได้ออกจากพระราชวังไม่ต้องเป็นพระราชานะลำดับนั้นพระชนกจุลนีของพระโพธิสัตว์ก็ทรงกลั่นแสงมีน้ำพระเนตรนองเสด็จหลีกไปบางคราวพระชนกของพระโพธิสัตว์คือเสด็จพ่อนะแต่พระองค์เดียวเสด็จเข้าไปวิงวอนพระโพธิสัตว์บางคราวก็พระชนนีแต่พระองค์เดียวเสด็จเข้าไปวิงวอนพระโพธิสัตว์บางคราวทั้งสองพระองค์เสด็จเข้าไปวิงวอนด้วยกันแม้ทดลองด้วยทานเพลิงในระหว่างอย่างนี้เป็นเวลา1ปีก็ไม่ได้เห็นความพิรุธของพระโพธิสัตว์ลำดับนั้นการเมื่อพระโพธิสัตว์มีพระชนได้16พรรษาหมู่อำมาตย์และพราหมณ์เป็นต้นคิดกันว่าพระกุมารเป็นง่อยเปรี้ยก็ตามเป็นใบ้ก็ตามเป็นคนหนวกก็ตามหรือไม่เป็นก็ตามจงยกไว้เมื่อวัยเปลี่ยนแปลไปบุคคลชื่อว่าไม่กำหนัดในอารมณ์ที่น่ากำหนัดย่อมไม่มีชื่อว่าไม่ดูในอารมณ์ที่น่าดูย่อมไม่มีชื่อว่าไม่ยินดีในอารมณ์ที่น่ายินดีย่อมไม่มีเมื่อถึงคราวแล้วความกำหนัดยินดีนี้ย่อมมีเป็นธรรมดาเหมือนความแย้มบานของดอกไม้ฉะนั้นพวกเราจักให้เหล่านางสนมนักฟ้อนรำบำเรอพระกุมารคิดว่าจะเอาผู้หญิงมาทดลองนะจะง่อยจะเปรี้ยไม่ง่อยไม่เปรี้ยก็ช่างเถอะโยมนะถึงอย่างไรก็ต้องยินดีกำหนัดรักใคร่ในเพศตรงข้ามแน่แหละลำดับนั้นพระเจ้ากาสิกราชมีรับสั่งให้เรียกหญิงฟ้อนรำทรงรูปอันอุดมสมบูรณ์ด้วยความงามดังเทพอับสอนตรัสกับหญิงทั้งหลายว่าบรรดาเธอทั้งหลายหญิงใดสามารถทำพระกุมารให้ร่าเริงหรือผูกพันไว้ด้วยอำนาจกิเลสหญิงนั้นจักได้เป็นอัครเมสีของพระกุมารนั้นนางนมทั้งหลายสงสนานพระกุมารด้วยน้ำหอมตกแต่งพระกุมารราวกับเทพบุตรให้บรรทมบนพระที่สิริไสยาสน์ที่ตกแต่งไว้ดีแล้วในห้องมีสิริเช่นกับเทพวิมานทำให้เป็นที่ลุ่มหลงเพราะกลิ่นหอมอย่างเอกภายในห้องด้วยพวงดอกไม้ของหอมพวงบุพพาชาติและจรนแห่งธูปและเครื่องอบเป็นต้นแล้วหลีกไปลำดับนั้นหญิงเหล่านั้นพากันแวดล้อมพระโพธิสัตว์พยายามให้พระโพธิสัตว์อภิรมด้วยการฟ้อนรำขับร้องบ้างด้วยกล่าวคำไพเราะเป็นต้นบ้างมีประการต่างๆเพราะความที่พระโพธิสัตว์เป็นผู้สมบูรณ์ด้วยพระปรีชาพระองค์มิได้ทอดพระเนตรดูหญิงเหล่านั้นนั้นดีนะโยมไม่ดูนะถ้าดูอาจจะเกิดความกำหนัดรักใคร่นะอดทนไม่ได้ทรงอธิษฐานว่าหญิงเหล่านี้อย่าได้ถูกต้องสรีระของเราคืออย่าให้ผู้หญิงมาจับเนื้อต้องตัวนะแล้วทรงกลั้นลมอัดสาสะปัดสาสะคือไม่หายใจเข้าไม่หายใจออกนะครั้งนั้นพระสรีระของพระโพธิสัตว์แข็งกระด้างเพราะว่าไม่ได้หายใจยมกั้นลมนะหญิงเหล่านั้นเมื่อไม่ได้ถูกต้องพระสรีระของพระโพธิสัตว์คิดว่าพระกุมารนี้มีสรีระแข็งกระด้างคงไม่ใช่มนุษย์จักเป็นยักษ์ทั้งกลัวทั้งสะดุ้งไม่อาจที่จะดำรงตนอยู่ได้จึงพากันหลีกไปโอ้โยมคงจะกลัวนะนี่เป็นอุบายที่ดีมากที่พระบริษัทท่านใช้นะโยมนะแม้ทดลองด้วยหญิงทั้งหลายในระหว่างในระหว่าง
อย่างนี้เป็นเวลา1ปีก็มิได้เห็นความพิรุธของพระโพธิสัตว์หมู่อัมมาตย์พราหมณ์พระราชาแม้ทดลองด้วยการทดลองใหญ่ถึง16ครั้งโยม16ครั้งก็คือ16อย่างนะโยมนะและด้วยการทดลองอย่างน้อยมากครั้งอย่างนี้ก็ไม่สามารถจะกำหนดจับพิรุธของพระโพธิสัตว์นั้นได้ลำดับนั้นพระราชาตรัสถามหญิงทั้งหลายว่าแม่มาจำเริญทั้งหลายลูกของเราหัวเราะกับพวกเธอบ้างหรือไม่หญิงทั้งหลายกราบทูลว่าหาไม่ได้เลยพระเจ้าค่ะพระราชาทรงสดับคำของหญิงเหล่านั้นแล้วทรงร้อนพระทฤทัยให้คลายจะหมดหวังแล้วโยมทดลองมามากมายขนาดนี้พระโพธิสัตว์ก็ยังไม่มีท่าทีว่าจะแสดงอาการในการเคลื่อนไหวต่างๆนะทรงเดือดร้อนพระทัยมากคิดว่าการทดลองครั้งนี้น่าจะประสบความสำเร็จนะแต่ที่ไหนได้โยมอธิษฐานบารมีของพระโพธิสัตว์นะยิ่งใหญ่ไพศาลว่างั้นเถอะโยมหาอะไรมาเปรียบเทียบไม่ได้เลยเพราะเหตุนั้นพระองค์จึงมีรับสั่งให้เรียกพวกพราหมณ์ผู้ทำนายลักษณะมาตรัสว่าท่านพราหมณ์ผู้เจริญทั้งหลายเมื่อพระกุมารประสูติพวกท่านบอกแก่เราว่าพระกุมารนี้สมบูรณ์ด้วยบุญยลักษณะอันอุดมอันตรายไม่มีแก่พระกุมารนี้บัดนี้พระกุมารนั้นเป็นทั้งง่อยทั้งเปรี้ยเป็นทั้งใบ้ทั้งหนวกถ้อยคำของพวกท่านไม่ทำให้เรายินดีเลยลำดับนั้นพราหมณ์ทั้งหลายกราบทูลพระราชาว่าข้าแต่พระมหาราชขึ้นชื่อว่านิมิตที่อาจารย์ทั้งหลายของพวกข้าพระองค์ไม่เห็นย่อมไม่มีอีกประการหนึ่งพระกุมารนี้เป็นโอรสที่ราชตระกูลทั้งหลายปรารถนาจึงได้มาเมื่อพวกข้าพระองค์กราบทูลว่าเป็นกาลกินีความโทมนัสก็จะพึงมีแด่พระองค์เพราะเหตุนั้นพวกข้าพระองค์จึงไม่กราบทูลพระราชาตรัสถามว่าบัดนี้ควรจะทำอย่างไรพราหมณ์เหล่านั้นกราบทูลว่าข้าแต่พระมหาราชถ้าเมื่อพระกุมารอยู่ในพระราชมณฑีนี้จะปรากฏอันตรายสามอย่างคืออันตรายแห่งชีวิตอันตรายแห่งเสวตฉัตรอันตรายแห่งพระอัครมเหสีเพราะฉะนั้นควรที่พระองค์จะชักช้าไม่ได้โปรดให้จัดรถอาวะมงคลเทียมม้าอาวะมงคลให้พระกุมารบรรทมบนรถนั้นนำออกทางประตูทิศตะวันตกฝังเสียในป่าช้าผีดิบโยมอันนี้แสดงว่าไม่เชื่อมนตัวเองนะพวกพราหมณ์ทั้งหลายที่จริงก็ทำนายตอนแรกก็ถูกแล้วนะแต่พ พระโพธิสัตว์ท่านบำเพ็ญอธิษฐานบารมีเนี่ยก็มาเปลี่ยนนะคือพวกพราหมณ์ก็เปลี่ยนความคิดเปลี่ยนคำทำนายมาหาว่าพระโพธิสัตว์แต่เป็นคนกาลกินีต้องเอาไปฝังเสียที่ป่าช้าผีดิบเรียกว่าไม่เชื่อในมนของตัวเองไม่เชื่อมั่นในมนโยมทำนายกลับไปกลับมาอย่างนี้แสดงว่าใช้ไม่ได้นะโยมนะแสดงว่าไม่อะไรนะโยมไม่ทำนายไม่ตรงอ่ะนะทำนายไม่ตรงตามความจริงโยมอันนี้เป็นอย่างไรนะพระราชาทรงสดับคำของพราหมณ์เหล่านั้นทรงกลัวพยันตรายนะกลัวอันตรายแห่งชีวิตเสวตฉัตรแล้วก็พระเมสีจึงโปรดให้ทำอย่างนั้นคือให้จัดรถอาวะมงคลทั้งหลายโยมการนั้นพระนางจันทาเทวีได้ทรงสดับประพฤติเหตุนั้นคือทราบว่าพระราชาจะรับสั่งให้ฝังพระราชรถเนี่ยทั้งเป็นนะที่ป่าช้าผีดิบเดือดร้อนพระทัยมากโยมเสด็จแม่พระนางจันทาเทวีจึงรีบเสด็จเข้าไปเฝ้าพระราชาแต่พระองค์เดียวถวายบังคมแล้วกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์พระองค์ได้พระราชทานพรแก่หม่อมฉันไว้หม่อมฉันรับแล้วถวายฝากพระองค์ไว้ขอพระองค์โปรดพระราชทานพรนั้นแก่หม่อมฉันในบัดนี้พระราชาตรัสว่าจงรับเอาสิพระเทวี
พระนางกราบทูลว่าขอพระองค์โปรดพระราชทานราชสมบัติแก่ลูกของหม่อมฉันเถิดอันนี้ก็เป็นความรักลูกนะของแม่ยอมเป็นธรรมดานะอยากให้ลูกได้เป็นใหญ่เป็นโตนะแม้จะดูง่อยเปรี้ยเป็นใบ้หนวกนี่ก็อยากให้รับราชสมบัติโยมอยากให้ยิ่งใหญ่ถ้าว่าในส่วนลึกๆของแม่ก็เชื่อว่าลูกนี่คงจะไม่ง่อยไม่เปรี้ยนะเพราะว่ารูปร่างกายทุกอย่างสมบูรณ์ทั้งหมดเลยโยมอายุ16ปี16พรรษาแล้วเนี่ยสมบูรณ์ด้วยลักษณะทุกอย่างเลยนะพระราชาตรัสว่าให้ไม่ได้พระเทวีก็ทูลว่าเพราะเหตุไรทรงตรัสว่าลูกของเราเป็นกรากินีข้าแต่พระองค์ถ้าพระราชทานตลอดชีวิตไม่ได้ขอได้โปรดพระราชทานราชสมบัติ7ปีเถิดพระราชาก็ตรัสว่าให้ไม่ได้พระเทวีถ้าเช่นนั้นขอได้โปรดพระราชทานราชสมบัติ6ปีพระเจ้าค่ะไม่ได้ถ้าเช่นนั้นขอได้โปรดพระราชทานราชสมบัติ5ปีพระเจ้าค่ะตรัสว่าให้ไม่ได้พระเทวีพระนางจันทาเทวีทูลขอราชสมบัติลดเวลาลงมาเป็นลำดับคือ4ปี3ปี2ปีปีเดียว7เดือน6เดือน5เดือน4เดือน3เดือน2เดือนเดือนเดียวครึ่งเดือนจนถึง7วันพระราชาจึงพระราชทานอนุญาตพระนางจึงให้ตกแต่งพระโอรสแล้วอภิเษกว่าราชสมบัตินี้เป็นของเตมยกุมารให้เป่าร้องทั่วพระนครให้ประดับพระนครทั้งสิ้นให้พระโอรสประทับบนคอช้างให้ยกเสวตฉัตรเบื้องบนพระเศียรพระโอรสทำประทักษิณพระนครให้พระโอรสผู้เสด็จมาบรรทมบนพระยี่ผู้อันมีสิริตรัสวิงวอนตลอดคืนและวันถึง5วันว่าพ่อเตมิยะแม่ไม่เป็นอันหลับอันนอนร้องไห้อยู่ถึง16ปีเพราะพ่อแสดงว่าความเศร้าโศกเสียพระทัยของพระนางก็มีมาตั้งแต่ปีแรกเลยโยมที่เห็นลูกเป็นคนง่อยเปี้ยหนวกใบ้เนี่ยนะดวงตาทั้งสองของแม่ฟกช้ำหัวใจของแม่เหมือนจะแตกด้วยความโศกแม่รู้ว่าพ่อไม่ใช่คนง่อยไม่ใช่คนเปี้ยไม่ใช่คนหนวกคนใบ้เลยพ่ออย่าทำให้แม่หาที่พึ่งมิได้เลยถ้าลูกเป็นคนดีแม่ก็ได้หน้าได้ตานะโยมนะลูกเป็นกรากินีแม่ก็เสื่อมเสียไปด้วยนะโยมคือว่าพ่อเนี่ยอย่าทำให้แม่หาที่พึ่งไม่ได้เลยก็คืออ้อนวอนตรัสกับพระโพธิสัตว์อย่างนี้ครั้นถึงวันที่6พระราชารับสั่งให้เรียกนายสารถีชื่อสุนันทะมาตรัสสั่งว่าโอ้โหโยมอาตมาอ่านแล้วก็มองดูเวลาหมดลงพอดีโยมวันนี้นะเหตุการณ์จะเป็นอย่างไรก็ขอให้ญาติโยมติดตามรับฟังได้ใหม่ในวันต่อไปอาระวันนี้ตมาภาพพระปริญญาปริญญาโนผู้ทำหน้าที่บรรยายต้องขอจากลาญาติโยมผู้ฟังไปก่อนขออวยพรให้ญาติโยมผู้ฟังทุกท่านจงประสบแต่ความสุขความเจริญโดยทั่วหน้ากันทุกท่านทุกคนเทอญขอเจริญพร